สืบเนื่องจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้เผยถึงกรณีการปลดทนายกฤษณาศรีบุญพิมพ์สวยทนายความแม่แตงโมโดยนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่แตงโมได้โทรเข้ามาพร้อมยืนยันไม่ได้ปลดแต่คุณแม่เปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่คนเดียวส่วนทนายกฤษณะจะช่วยทนายเดชาอยู่แต่ในออฟฟิศเท่านั้นให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการหนังสือที่แต่งตั้งทนายกฤษณะถือว่ายกเลิกไปเดี๋ยวจะตั้งใหม่เป็นทนายเดชาส่วนสาเหตุให้ทนายเดชาเพราะมีหลายอย่างไม่ให้ไปออกรายการก็ไปออกเมื่อคืนก็ไปออกอีกที่ไปออกเป็นคดีน้องโมทั้งนั้นเวลาคุณกฤษณะไปโรงพักเจรจาก็ไม่ได้ความเพราะเพิ่งจบทนายมา2ปีกฎหมายไม่แม่นรำคาญตำรวจทั้งหมดเขาไม่ชอบเขาบอกไม่รู้เรื่องล่าสุดทนายเดชาพร้อมด้วยทนายกฤษณะได้มาแถลงเปิดใจผ่านสื่อโดยทนายกฤษณะกล่าวว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ผมก็ต้องยืนหยัดสู้อย่าไปว่าลูกความลูกความสามารถถอนทนายได้ถามว่ามาเสียใจไหมตอนนี้ผมอายุ50แล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันดีกว่ามันเป็นประสบการณ์ผมจะอยู่ข้างหลังให้อาจารย์เดชาปฏิบัติการแทนทั้งหมดผมจะไม่ไปออกสื่อแล้วจะอยู่ข้างหลังผมยอมรับว่ามีจุดผิดพลาดที่ทำให้คุณแม่ไม่พอใจที่คุณแม่พูดถูกหมดเลยครับยืนยันผมกับท่านอาจารย์เดชายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกราบขอบพระคุณที่คุณแม่ไว้วางใจผมแต่แรกเลยคุณแม่มีแต่ปกป้องผมนะผมก็บอกคุณแม่ผมเข้าใจไม่ต้องคิดมากเลยส่วนผมกับทนายเดชาไม่มีเรื่องอะไรขัดแย้งกันผมจะคอยอยู่เบื้องหลังช่วยทนายเดชาก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ตอนแรกที่จะมาว่าความคดีนี้ก็คือเหมือนเทหมดหน้าตักเลยคืออย่างนี้ครับการสูญเสียมันกู้คืนได้นะครับเมมโมรี่มันยังกู้คืนได้นะคือตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วผมไม่เคยเจอเลยนะฮะทัวลงผมก็ปักหลักสู้นะครับยืนหยัดอยู่แล้วนะครับยืนหยัดสู้แล้วก็หาประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าวงการทนายความของเรามันต้องยอมรับนะครับว่าเราทำไม่พอใจลูกความนะครับลูกความมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนได้อันนี้เราจะไปว่าลูกความนะครับเพราะว่าลูกความเองเนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนได้ซึ่งมันเป็นกับทนายหลายคนเขาก็ทนายหลายคนก็โดนถอนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับนั้นเป็นสิทธิ์ที่คุณแม่สามารถทำได้อยู่แล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ท่านนะครับแต่ถามว่าผมอายุ50แล้วนะครับถามว่ามาเสียใจตอนนี้มันเหมือนเด็กแล้วฮะเราเอาเหตุและผลว่ากันดีกว่าผมยอมที่จะถอยก้าวหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านอาจารย์เดชาเป็นแม่ทัพที่มีเขาเรียกว่าบุกได้เลยผมเป็นขุนศึกอยู่ข้างหลังดีกว่านะครับแล้วก็ศึกษาประสบการณ์อนาคตท่านอาจารย์ก็คงจะอายุเยอะมากขึ้นผมอาจจะต้องขึ้นมาแทนที่ท่านอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังถือว่าเป็นทีมทนายความที่สภาทนายความสั่งสอนเรามาอบรมเรามานะครับเราเข้าใจซึ่งกันและกันเราไม่ดูแคลนกันเราไม่เขาเรียกว่าไม่ดิสเครดิตกันผมยอมรับว่าจุดผิดพลาดมีนะครับผมที่คุณแม่อธิบายนั้นใช่หมดเลยนั่นคือจุดผิดพลาดผมนะครับเดี๋ยวจุดผิดพลาดอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์เดชาแนะนำผมอีกทีนึงว่าผมผิดพลาดตรงไหนซึ่งตรงนี้ผมเปิดกว้างแล้วยอมรับฟังนะครับมันเป็นบันไดที่ผมจะต้องเดินต่อไปแต่ท่านอาจารย์เดชาท่านอยู่สูงแล้วนะครับท่านก็มีแต่จะถ่ายทอดอย่างเดียวแล้วก็ท่านเองถือว่าคดีนี้มันคดีใหญ่จริงๆถ้าผิดพลาดมาผมอาจจะรับผิดชอบไม่ไหวแต่ท่านอาจารย์เดชาท่านยังมีวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิที่สามารถน่าจะดำเนินคดีนี้ไปตลอดรอดฝั่งนะครับสำนักงานทนายโอเคพี่ขอแล้วนะครับสู้ๆนะอย่าเพิ่งท้อดีใจนะดีใจใช่ด้านทนายเดชาเผยถึงกรณีหลังคุณแม่แตงโมเตรียมแต่งตั้งแทนทนายกฤษณะที่ผ่านมาก็ได้ให้กำลังใจทนายกฤษณะตลอดเดี๋ยววันนึงคุณแม่เขาก็เห็นว่าเราไม่ขัดใจคุณแม่แล้ววันนั้นคุณแม่บอกว่าทนายกฤษณะไปเข็นคุณแม่ขึ้นรถแล้วไปสัมภาษณ์สื่อเสียเองด้วยเลยกลายมาเป็นประเด็นร่วมด้วยส่วนเรื่องคดีความนั้นยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนมีแต่จะมีผู้ต้องหาเพิ่มกับติดคุก
ทั้งนี้ก่อนหน้านางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้แต่งตั้งทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยช่วยเรื่องคดีก่อนหน้านี้ได้ส่งจดหมายเตือนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอย่ายุ่งเรื่องคดีเพราะไม่ได้จ้างจนกลายเป็นประเด็นในสังคมรวมทั้งคุณแม่ได้โฟนอินในรายการหนึ่งระบุว่าไม่อยากให้ทนายกฤษณะมาออกรายการโหนกระแสรวมทั้งทนายกฤษณะยังมีประเด็นเรื่องเจ้าหนี้โผล่ทวงเงินโดยทนายกฤษณะเคยกล่าวเอาไว้ในรายการว่าคุณแม่อาจมีเหตุผลผมก็ไม่ได้สอบถามคุณแม่แต่การที่ผมตัดสินใจมาในรายการวันนี้ผมดูแล้วก็ต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยที่ไม่ฟังคำสั่งผมมองดูแล้วว่าการออกในครั้งนี้ก็มีผลดีของผมด้วยในการที่จะได้มาออกรายการแก้ปัญหาหลายๆอย่างและให้ข้อคิดในเรื่องกฎหมายอย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปในวันที่ปรากฏชื่อทนายกฤษณะกับสังคมและมีข่าวอาจจะถูกถอดจากเรื่องอื้อเฉาส่วนตัวทนายกฤษณะเคยให้ข่าวกับสื่อมวลชนเอาไว้ว่ายินดีและไม่มีปัญหาหากจะมีทนายท่านอื่นเข้ามาร่วมทำคดีด้วยขอให้ทุกท่านช่วยกันเรื่องน้องแตงโมเอาง่ายๆผมทัวลงขนาดไหนก็คิดดูผมยังยืนหยัดสู้ยังกล้าสู้เมื่อไหร่ที่จบคดีนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นยังไงแต่ผมจะขอทำสุดๆผมเคยบอกกับสื่อมวลชนแล้วว่าถ้าคุณแม่ถอนผมจะตายต่อหน้าต่อตาน้องแตงโมและคุณแม่เลยอันนี้ผมยอมเลยเพราะผมเดินมาถึงขนาดนี้แล้ว